เปิดธุรกิจพันล้านน้อยวงพลูศิลปินร,ระดับโลกยังรู้จักทาย,ยาเศรษฐีตระกูลผู้ดีเปิดธุรกิจพันล้านน้อยวงพลูศิลปินร,ระดับโลกยังรู้จักทาย,ยาเศรษฐีตระกูลผู้ดีนักสแสดงมากฝีมืออย่างน้อยวงพลูหรือน้อยกฤษดาสุกโกศนครับเจ้าของโรงแรมเดอะสยามโรงแรมยอดนิยมติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เหล่าคนดังระดับโลกยังเคยมาพักบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมที่มีมูลค่ามากกว่าพันล้าน มีพื้นที่ทั้ง9้าวไร่มีห้องพักด้วยกันทั้งหมด38ห้องแต่ละห้องจะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปแต่ทุกห้องจะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยเช่นเรื่องนางสาวไทยมวยไทยเป็นต้นพี่น้อยยังได้บอกอีกว่าโรงแรมเดอะสยามนั้นเคยมีคนดังระดับโลกมาพักหลายครั้งอาทิเดวิดเบคแฮมและไทเกอร์วูดแต่พี่น้อยบอกว่าไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของโรงแรมหรือไปเจอตัวจริงเลยเพราะเป็นคนขี้อายไม่กล้าเข้าไปพูดคุย โรงแรมเดอะสยามนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มีของสะสมที่จะแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยรวมไปถึงยังมีเรือพาแขกชมแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อแสดงให้เห็นถึงเมืองไทยในอีกมิติหนึ่งทําให้ทุกคนอยากมาพักที่นี่กันโดยไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังระดับโลกก็สามารถมาพักหรือมารับประทานอาหารเฉยๆก็ได้ ส่วนเรื่องผลงานอื่นๆอย่างเพลงกับหนังพี่น้อยบอกว่าการทำเพลงมันอยู่ในการควบคุมของเราเราสามารถทำได้เป็นสิ่งที่รักแต่ก็ต้องดูสังคมและบริบทหลายอย่างควบคู่กันไปส่วนการเล่นหนังเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมเพราะเราต้องรอให้คนโทรมาชวนก่อนและส่วนตัวพี่น้อยนั้นไม่คิดจะสร้างหนังเองเพราะมันไม่ใช่ทางกฤษดาเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลไทยอเมริกันเป็นน้องชายของซุกี้กะมลสุโกศนแคลปจบปริญญาตรีด้านมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยบอสตัน จากนั้นใช้ชีวิตนักแสดงตามเวทีและสถานที่เล็กๆในนิวยอร์กเรียนการแสดงและละครเวทีไปด้วยและทำงานเสร์ฟอาหารไปด้วยอยู่3ปีจึงกลับประเทศไทยจากนั้นก็ได้ฟอร์มวงพรู